ตอนนี้ก็อยู่ในต้องระวังนะคะต้องระวังคุณครูก็มาอยู่ที่บริเวณของโรงเรียนอู่ทองนะคะอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลสหวิทยามะลินะคะเป็นโรงพยาบาลที่จัดมาบริการเกี่ยวกับให้ความรู้แล้วก็มาตรวจเกี่ยวกับเลือดนะคะเส้นเลือดที่จะตีบตันหรืออะไรประมาณนั้นนะโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือมาด้วยเป็นจิตศรัทธาจิตอาสาคณะของเราก็เลยได้เข้ามาร่วมรับบริการนะคะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยนะคะว่าขั้นตอนในการที่ทางโรงพยาบาลมอบให้นั้นท่านจะทำอะไรอย่างไรนะคะเกี่ยวกับความปลอดภัยของคณะของพวกเรานะคะตอนนี้คณะของพวกเราก็เข้ามาพร้อมแล้วในห้องประชุมโรงเรียนอู่ทองนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชิบพรอาจารย์ดวงสมรอาจารย์สมจิตและคณะทีมงานที่อนุเคราะห์พาคณะทีมแพทย์มาให้บริการกับพวกเรานะคะแสดงว่าเราครบได้คือที่โรงพยาบาลที่มาตรวจให้ท่านเนี่ยนะคะชื่อว่าโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลินะคะซึ่งผู้เป็นเจ้าของก็เป็นศิษย์เก่าของที่นี่แหละค่ะศิษย์เก่าโรงเรียนอู่ทองนะคะเส้นเลือดสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างระบบประสาทกับหัวใจเนี่ยจะตรวจได้จากบริเวณคอโดยใช้เครื่องตรวจเป็นอันตราซาวด์ซึ่งจะได้ผลจะเห็นผลเนี่ยชัดเจนคาดว่าเกือบ 100% เลยนะคะท่านจะเห็นกันว่าท่านเนี่ยมีความหนาของแคลเซียมหรือสิ่งที่ไปอุดตันเนี่ยพวกไขมันเนี่ยที่เส้นเลือดเนี่ยจะเห็นจากภาพที่ออกมาการตรวจเนี่ยจะใช้เวลาเนี่ยตอนหนึ่งคนในประมาณ5นาทีนะคะแล้วท่านก็รอผลจากเจ้าหน้าที่ผลเนี่ยเขาก็จะออกมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าท่านเนี่ยเป็นระดับไหนซึ่งจะแบ่งเป็น3ระดับซึ่งน้อยกลางแล้วก็สูงสุดที่เสี่ยงสูงอันนี้จะประเมินความเสี่ยงให้ท่านแล้วท่านก็จะได้ไกด์รับที่ออกมาผลการตรวจจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีระดับที่ท่านเนี่ยจะเห็นเลยว่าอันนี้สีฟ้าเนี่ยท่านจะเสี่ยงน้อยอันนี้ก็จะเริ่มมากขึ้นเข็มเนี่ยมันก็จะชี้อันนี้ก็จะถึงสีแดงนี่คือเสี่ยงสูงสุดถ้ามาถึงสีแดงเนี่ยเดี๋ยวท่านก็ต้องไปทำต่างๆที่เจ้าหน้าที่จะอ่านให้ฟังว่าท่านต้องไปทำอะไรต่อแต่ตรงนี้ท่านก็ต้องถ้ามันเข็มขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยมันก็เริ่มจะเสี่ยงแหละเริ่มแล้วแต่อันนี้จะอยู่ในลักษณะที่ว่าเส้นเลือดที่มันยังดีอยู่ท่านเนี่ยก็เห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์จริงๆเขาทำโครงการในที่กรุงเทพตรวจให้50เคสนะคะขั้นตอนแรกคุณครูก็จะได้รับการตรวจความดันก่อนนะคะถึงจะไปตามขั้นตอนต่อไปค่ะผลออกมาแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ในต้องระวังนะคะต้องระวังส่วนตรงนี้นะคะสมองดีมากเลยค่ะต่ำกว่าสีเขียวนะคะและส่วนตรงนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนะคะก็ดีค่ะดีแต่ยังอยู่ในต้องระวังอยู่นะคะให้งดอาหาร5อย่างนะคะไข่ของทอดของมันไข่แล้วก็อะไรนะเทียมอ่ะไขมันเทียมเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูแลสุขภาพกันแล้วนะคะบอกว่าให้งดอาหารมันๆนะไม่ดีมีกระดูกหมูทอดมีมันอีกด้วยอ๋อวันนี้วันเกิดอาจารย์ดาวรินเราก็เลยพากันมากินอาหารของโปรดของพวกเราร้านปลาไหลไร้กลางคือเป็นอาหารที่แบบอร่อยเลิศสำหรับเมืองอู่ทองแล้วก็เขากินบ่อยแต่เราอยู่สองพี่น้องไม่มีอาหารแบบนี้ก็เลยพอเรามาก็เลยให้ทานกินอร่อยมากเลยรู้ว่ามันเป็นวันนี้มีอะไรนี่แกงป่าปลาช่อนใช่ไหมคะปลาช่อนอันนี้ปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลไร้กล้างปลาไหลไร้กล้างผัดเผ็ด
ส่วนอันนี้กระดูกอ่อนอร่อยมากเทียมได้นี่เราไม่กินไม่ได้ต้องมา